ชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่แบบเด็กรุ่นใหม่ทำเขาบอกพวกคุณเนี่ยใช้การเรียนจากวิศวกรเนี่ยทำให้รู้ว่าแม้กระทั่งคำถามเวลาที่เอาน้ำแข็งขนไปเนี่ยคือแบบอาจจะไม่ได้ถามบอกว่ามี delivery ด้วยแล้วทำยังไงเพราะปัญหาของบิงซูคือถ้าส่งไกลๆมันน้ำแข็งมันละลายก็เราก็จะมีแพ็กเกจของเราเราก็จะใส่ถ้วยแล้วก็เหมือนเวลาเราส่งอ่ะเราจะใส่ในถุงฟอยล์ของเราเองที่แบบว่าภายใน20นาทีอ่ะส่งถึงไม่ละลายเหมือนกินที่ร้านเลยใช่ครับออกแบบถุงฟอยล์เองใช่ครับช่วงโควิดเนี่ยหลายร้านที่มีสาขาเยอะเขาปิดกันไปเยอะนะคุณปิดบ้างไหมเนี่ยเราต้องบอกว่าของเราอ่ะเหมือนเราอยู่นอกห้างเราก็คือสมมุติว่าช่วงที่เขาล็อกดาวน์เราก็ส่งได้แต่ delivery เมื่อก่อนพวกบิงซูเราจะทำทานเฉพาะที่ร้านแต่พอปิดเราก็เหมือนลันช์ตัว product delivery ที่เป็นบิงซูออกมาเลยที่ยอดขายก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าร้านกูจริงๆเนี่ยที่ดังจริงๆนอกจากบิงซูเนี่ยบิงซูสมุนไพรคือไอ้พวกบัวลอยพวกนี้ใช่ครับทำไมบัวลอยมันถึงดังได้ไงลูกบัวลอยส่วนมากครับลูกค้าจะชอบทานตัวเป็นงาดำงาดำจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยบัวลอยงาดำตัวนี้ป่ะสีขาวเนี่ยเป็นสีขาวนี่คืองาดำแสดงว่าแต่ละสีไส้คนละแบบใช่จะเป็นไส้ลาวาครับลูกค้าไส้ลาวาร้อนนะไม่ดำร้อนนะร้อนนะคือแต่ละสีเนี่ยก็มีไส้ที่แตกต่างกันเหรอใช่สีชมพูนี่ไส้อะไรไส้ถั่วแดงสตรอเบอร์รี่ถั่วแดงสีส้มอะคัสตาร์ดคัสตาร์ดคัสตาร์ดสีม่วงอะสีม่วงเป็นโอนี่แปะกล้วยครับโอนี่แปะกล้วยโอนี่แปะกล้วยปกติจะทานได้เฉพาะโต๊ะจีนใช่ๆแปะกล้วยอ๋อถ้าสมมติบัวลอยน้ำขิงที่มันจะมีแค่งาดำอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าตามเยาวราชอันนี้คุณมาใส่ท็อปปิ้งเข้าไปข้างในให้มันมีหลายรสชาติสวยเนาะราคาดูใช่มากขึ้นสีสวยอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าคนชอบกินมากที่สุดใช่ราคาจับต้องได้ครับค่ะอันนี้กี่บาทอันนี้อยู่ที่50บาท50บาทเป็นน้ำขิงเหรอลูกน้ำขิงก็เริ่มที่48ครับ48บาทใช่ไหมครับน้ำขิงนะอ๋อหรอมี48บาทก็จะเป็นหวยต้องหึงแล้วพวกนี้ต้องหวยเท่าไหร่เนี่ยล่ะตัวนี้35บาทครับ35บาทถ้าขยับไปเป็นบิงซูหน้าต่างๆอย่างนี้ล่ะเริ่มต้นที่ตัวนี้จะเป็นเริ่มต้นที่60ครับตัวนี้ก็คือมีไข่มุกมีอะไรบ้างไข่มุกไข่มุกมีเฉากล้วยแล้วก็รากบัวครับอันนี้คือ60ใช่ไข่มุกทำมาจากอะไรลูกอันนี้ทำมาจากแป้งครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะคะอันนี้จะเห็นจะมีแบบอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ครับจะเป็นคือบิงซูถิงถิงเลยจะเป็นซิกเนเจอร์ของมีเต้าหวยมีโบลอยแล้วก็มีเฉากล้วยเฉากล้วยคุณก็ทำเองด้วยทำเองครับทำไมเฉากล้วยคุณบอกว่ามันจะเหนียวเป็นพิเศษใช่เพราะว่าเราใช้หญ้าเฉากล้วยครับคือเราไม่มีใส่เจลาตินใส่บุ้นไม่มีเลยใช้หญ้าเฉากล้วยจริงๆเลยเฉาก๊วยจะอร่อยไหมอร่อยมันอยู่ที่หญ้าเฉาก๊วยใช่แต่ตัวนี้เห็นมีใส่ฟองเต้าหู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นน้ำเต้าหู้ครับตัวนี้อ๋อนี่คือน้ำเต้าหู้ใช่ครับเท่าไหร่คะน้ำเต้าหู้จะอยู่ที่68บาทครับ68ทั้งร้านเนี่ยมีตอนนี้มีทั้งหมดกี่เมนูล่ะตอนนี้มี21เมนูที่มันเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยผสมผสานกันเป็นเมนูใช่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 แล้วก็พัฒนาเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบว่าใครชอบเฉาก๊วยคุณเพื่อนเฉาก๊วยไปได้แล้วพวกนี้ก็คือน้ำต่างๆมีน้ำส้มจี๊ดด้วยอ่ะจี๊ดน่าทานมากนี่คือแบบน้ำส้มจี๊ดแล้วก็ผสมบ๊วยอันนี้ก็อร่อยนะมีชาไข่มุกด้วยเหรออันนี้เป็นอันนี้น้ำส้มจีครับใส่น้ำส้มจีใส่ไข่มุกชอบจริงเลยเขาเขียนว่าสุขภาพดีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีนี่พอนะน่ารักดีแน่นอนปากซะหน่อยมาร้านคุณได้ครับก็ตอนนี้มี15สาขานะครับในกรุงเทพสาขาแรกคือที่สาธุประดิษฐ์นะครับสาขาใหม่ก็จะมีที่พุทธบูชาสุขุมวิท26อ่อนนุชใช่ครับครอบคลุมว่างแวะบอกว่างั้นเถอะใช่ครับหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้ใช่ครับก็ได้ถึงถิงนะครับผมฝากร้านไหมฮะครับฝากร้านถิงถิงบิงซูด้วยนะครับก็คือจะเป็นร้านขนมสไตล์ไทยจีนครับจะเป็นฟิวชั่นจะเป็นเมนูที่ทานง่ายครับอร่อยใช่มีคนถามมาเยอะว่าจะขายแฟรนไชส์ไหมก็ต้องรอดูอีกนิดติดตามจริงคนถามเยอะมากแต่ว่าก็เร็วๆนี้จะไปต่างจังหวัดด้วยครับจะออกต่างจังหวัดแล้วแต่ยังไม่ใช่เป็นชายไทยเอาง่ายๆก็อาศัยหาแฟนต่างจังหวัดต่างๆใช่ไหมแล้วก็ให้เขาดูแลเชียงใหม่มีแฟนภูเก็ตใช่ไหมแล้วให้แฟนดูแลร้านใช่ไหมทุกภาคเอาให้ครบใครสั่งอะไรติดต่อได้ที่ไหนบ้างฮะเข้าไปใน Facebook ได้เลยครับถิงถิงจิงเจอร์บินฟูหรือถิงถิงบินฟูน้ำขิงครับครับผมติดต่อเข้าไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาแชร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับมาพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะพักผ่อนวันหยุดให้มีความสุขนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเวลาแล้วครับ